สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมโอ้มาดูสาวนุ่นล้างรถแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลยตั้งแต่4:00ครับมาล้างรถครับสาวนุ่นผมนี่ตื่นไม่ทันเลยวันนี้จะมีคิวไปไหนบ้างไปเลาะไก่เลาะใส่นะเลาะไก่เลาะไก่เราไก่นี่มันต้องไม่ต่ำกว่า100 โลน้ำไหลดีมากอันนี้น้ำประปาบนนู่นไม่ดีเหมือนกันน้ำสาวนู่นบอกขาดคนช่วยจับสายยางนะครับนี่ทำไงล่ะทีนี้เจอหรือยังเจอแล้วอยู่ที่ไหนนะเจอในความฝันในความฝันวันนี้นุ่นไปอะไรนะไปเลาะไปเกาะติดสถานการณ์กับพี่อีกหรือเปล่าอ๋อไปฉีดวัคซีนก่อนแล้วตามไปเด้อพอยอดมาแล้วไปโดนมาจากไหนฝั่งนู้นถูแล้วใช่ไหมใช่แต่ยามาตอนไม่ออกอ๋อเหลือแต่ฝั่งนี้รับสมัครผู้ชายกล้ามบึกๆหน้าตาดีๆหล่อๆสัก3 คนนะครับเอาไว้ขัดไว้ถูส่วนคนดูใจนะเขามีแล้วนี่แหละไม่ตอบไปไหนไม่รีบได้ไงเขาทีมงานส่งสารมาแล้วว่ากำลังเดินทางเราจะต้องไปดักทางนี่ฝั่งนี้ถูแล้วเออหลายคนอาจจะสงสัยนะครับแจ้งหมายนิดนึงเรื่องการกู้รถแบคโฮนะครับภารกิจเกิดขึ้นแน่นอนครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปโดยเป็นทีมงานจากรัตนบุรีครับลองทายกันดูว่าจะเป็นใครทีมงานอะไรนั้นผมว่า FC แฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเนี่ยเขารู้เลยครับบอกว่ามาจากรัตนบุรีเนี่ยรู้เลยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาขอให้ทีมงานเดินทางปลอดภัยครับปฏิบัติการกู้รถไฟโคสHK 200เดี๋ยวค่อยตามลุ้นตามชมตามเชียร์กันต่อนะครับเดี๋ยวกันใหม่ครับสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวให้สาวนุ่นเขาล้างรถต่อไป